Thailand Hip Hop Dance Championship 2017 ฟันหาสุดยอดเยาวชนไทยไปเวที Hip Hop ชิงแชมป์โลกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีการแข่งขันค่ะที่ให้น้องๆเยาวชนไทยได้แสดงความสามารถในเรื่องการเต้นสำหรับเวทีที่จะสานฝันของเหล่านักเต้น Thailand Hip Hop Dance Championship 2017ค่ะที่จะเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนไทยไปเวที Hip Hop ชิงแชมป์โลกงานนี้นำโดยคุณมิทัลลิขมุนยอดจันทร์ค่ะ Director Hip Hop International Thailand ร่วมด้วยโบธนากร DJ จาก 94EFM ค่ะผู้จัดโครงการนี้ขึ้นมานอกจากนี้ยังมีครูเจด้าอภิสราเพชรเรืองรองค่ะผู้ออกแบบท่าเต้นที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและเป็นกรรมการหนึ่งเดียวของไทยบนWorld Panelค่ะสำหรับปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่5แล้วค่ะโดยปีนี้ได้จัดที่มีกิจกรรม Thailand Battle 2017เป็นครั้งแรกอีกด้วยค่ะเพื่อเฟ้นหาผู้ที่มีความเก่าแล้วก็เพียบพร้อมไปด้วยทักษะในการเต้นดวลไปชิงแชมป์โลกค่ะณอาริโซนาสหรัฐอเมริกาโดยแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะ Popping Battle B-Boy Battle และ All Style ค่ะโดยศูนย์การค้า MBK Center เป็นผู้สนับสนุนสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ค่ะครับผมก็จริงๆวัตถุประสงค์หลักก็คืออยากจะสร้างโอกาสให้กับเด็กไทยนะฮะให้มีพื้นที่ในการโชว์ความสามารถและมีโอกาสส่งตัวเองเนี่ยไปพัฒนาตัวเองต่อที่อเมริกานั่นคือเวที HHI ในระดับ International นะครับจริงๆเราจัดมาปีนี้ปีที่5แล้วก็มีผลตอบรับที่ดีขึ้นคนสมัครกันเยอะขึ้นแรงกิ้งของเด็กไทยเนี่ยก็ดีขึ้นใช่ไหมครับพี่เจด้าใช่ค่ะก็คือแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะก็คือในเรื่องของ performance นะคะแล้วก็เรื่องของสกิลชัดเจนค่ะกรรมการก็จะนั่งสลับกันเลยค่ะไม่มีการลอกกันแน่นอนที่นี่ก็คือการฝึกเต้นนะคะที่ไม่ได้ใช้แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งใช้กรุ๊ปทั้งหมดของร่างกายในเรื่องของสกิลพัฒนานะคะแล้วก็ในเรื่องของ performance ก็คือ creative สร้างสรรค์ในโชว์ของเราทำไงให้คนจดจำโชว์ของทีมนี้มีอะไรที่น่าจดจำภาพจำคืออะไรอันนี้คือสำคัญมากเพราะว่าการที่เด็กๆทุกคนนะคะดูตามสื่อต่างๆ YouTube นั่นนี่ก็คือมันเหมือนเราไปก๊อปปี้เขาแต่เมื่อไหร่ที่คุณมีซิกเนเจอร์นะคะมีลายเซ็นของตัวเองทำให้กรรมการแล้วคนดูจำได้ว่าทีมนี้ภาพนี้ฉันจำได้อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่ทำให้คะแนนสูงขึ้นถ้าทำได้ดีอันนี้บอกไปเลยว่าได้ยินและจดไปเลยนะครับน้องๆ เลคเชอร์เลยนะครับจะบอกให้ก็จริงๆดีใจมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปีแรกๆเนี่ยเราจัดมาแบบมีทีมประมาณ10กว่าทีมไม่ถึง20ทีมแบบว่าณเวลาเนี้ยเข้าปีที่5เนี่ยเราไปถึงเกือบร้อยทีเหมือนที่พี่เจพูดเลยแล้วก็น้องๆเนี่ยมาจากทั่วประเทศทั่วประเทศจริงๆมาจากลำปางมาจากหาดใหญ่ซึ่งแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราดีใจมากที่เหมือนเราเป็นจุดประกายเหมือนเป็นจุดประกายให้น้องๆต่างจังหวัดอะค่ะได้มีเขาเรียกว่ามีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้ณวันนี้คือวงการเต้นไทยโตขึ้นน้องๆสามารถไปอยู่ในอันดับท็อป5ของโลกได้ตอนนี้เราไม่ได้มองอะไรที่เป็นเชิงคอมเมอร์เชียลเลยนะคะเราตั้งใจที่จะสนับสนุนเด็กไทยเนี่ยเพราะว่า เราต้องการให้ศักยภาพของเด็กไทยที่มีทั้งพรแสวงพรสวรรค์ต่างๆเนี่ยค่ะให้เรียกว่าอะไรจุดประกายของเขาอะค่ะให้ได้ไปตามเป้าหมายที่เขาเป็นอยู่นั้นเราอยากเป็นสปอนเซอร์หลักที่จะทำให้เขาเนี่ยไปถึงเวทีโลกไปทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้อย่างแท้จริงค่ะตอนนี้นะคะคือการแข่งขันเนี่ยจะออกเป็น2แบบก็คือเป็นแบบทีมแล้วก็แบบแบทเทิลอย่างที่แจ้งไปว่าอย่างประเภทแบทเทิลเนี่ยเราจะมีการแข่งแบบป๊อปปิ้งบีบอยแล้วก็สไตล์ซึ่งทาง NBK เนี่ยจะส่งน้องๆที่ชนะในการแข่งขันประเภทป๊อปปิ้งกับบีบอยเนี่ยไปแข่งขันต่อที่ World Battle ส่วนประเภททีมเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นอีก4 division ก็คือเป็นรุ่นเด็กเลยคือ 7-12 ปีแล้วก็ 13-17 ปี 18 ปีขึ้นไปแล้วก็อย่างที่พี่เห็นกันไปค่ะทีมเมกาบลูคือเราจะไม่ระบุจำนวนอายุแต่ว่าจะมีสมาชิกอยู่ที่ 15-40 คนซึ่งก็ถือว่าเป็นประเภทที่เราประสบความสำเร็จมากที่สุดในเวทีโลกอะครับผมพ่อก็อยากจะฝากให้ลูกๆทุกคนมาร่วมงานกันเยอะนะฮะคือจริงๆแล้วปีนี้เราได้ MBK เนี่ยมาช่วยเอื้อเฟื้อในเรื่องสถานที่ด้วยเพราะฉะนั้นเราหวังว่าเราได้สถานที่ที่ดีแบบนี้แล้วการเดินทางสะดวกสบายอยากให้มาร่วมงานกันเยอะนอกจากนักเต้นแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกบนเวทีก็คืออยากให้คนที่สนใจหรือคนที่อยากจะรู้ก็ได้สงสัยว่ามันคืออะไรเข้ามาดูก่อนครับแล้วก็มาเจอกันได้ในงานของเรารับรองเลยว่าคุณจะได้เจอกับความสามารถในไทยแล้วอย่างที่ทุกคนพูดบนเวทีว่าขนลุกอ่ะมันเป็นยังไงได้รู้วันนั้นแน่นอนครับวันที่เท่าไหร่ครับผมค่ะสำหรับ Thailand Battle นะคะจะเป็นวันที่1 2เมษายนค่ะที่นี่เลยคือ MBK Center แต่ว่าสำหรับการแข่งขันประเภททีมเนี่ยเราจะจัดแข่งขันที่ M Theater วันที่8 9เมษายนค่ะสำหรับแฟนรายการคลิกข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากให้ส้มซ่าไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างค่ะรับรองว่าส้มซ่าจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้เนี่ยส้มซ่าไปบายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ้า